ับวันนี้เราไปดูรีวิวใช้จริงปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์จาก Handalo Thailand นะครับซึ่งคลิปนี้นะส่งมาจากสวนของพี่สาธิตจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเป็นปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด1นิ้ว550วัตต์ใช้แผงโซลาร์เซลล์น้อยมากครับใช้แผงโซลาร์เซลล์เพียงแค่2แผงเท่านั้นเองทำให้ปั๊มตัวนี้ประหยัดมากนะครับแล้วก็ที่สวนเนี่ยนะครับเป็นสวนกล้วยนะครับพื้นที่ประมาณ 1-3 ไร่ก็เหมาะมากครับกับการใช้ปั๊มหอยโข่งขนาด1นิ้วราคาประหยัดนะครับแล้วก็พี่สาธิตนะครับได้ทำการนะครับต่อปั๊มนะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์2แผงแล้วก็ดันน้ำเข้าไปเป็นระบบน้ำหยดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าสวนกล้วยทั้งสวนไม่ใช้ไฟเลยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นยังไงไปดูกันเลยครับปั๊ม1นิ้วนะครับกำลังเหลือที่มีโซลาร์เซลล์สวนกล้วย 2-3 ไร่ใช้ระบบน้ำหยดครับทุกคนครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะนำเอาโซลาร์เซลล์มาใช้ในการช่วยลดรายจ่ายค่าไฟไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านภายในออฟฟิศสำนักงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะนำเอาโซลาร์เซลล์ไปใช้ลดต้นทุนในการทำการเกษตรนะครับก็เริ่มต้นง่ายๆนะครับเพียงแค่เข้าไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube ของพี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสอนวิธีการนำเอาโซลาร์เซลล์มาใช้ในการลดต้นทุนค่าไฟซึ่งพี่หมีจะออกคลิปใหม่ๆนะครับทุกสัปดาห์เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์หรืออยากจะสั่งซื้ออุปกรณ์โซลาร์เซลล์แต่ไม่รู้ว่าโซลาร์เซลล์แต่ละรุ่นแต่ละแบบมีราคาเท่าไหร่มีสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับและมีโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถทักไลน์เข้ามาปรึกษากับทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับที่ไลน์ IDSI AEC Band เขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับหรือคนที่สะดวกโทรศัพท์ก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0844441494ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ